เบลล่าโพสต์ล่าสุดหลังเวียมูฟออนเปิดใจภาพหลุดสาวใหม่แฟนๆส่องไอจีคอมเมนต์รัวๆเบลล่าราณีโพสต์ล่าสุดหลังเวียสุกลวัฒน์มูฟออนเปิดใจภาพหลุดสาวใหม่หลังอดีตหวานใจพระเอกเวียสุกลวัฒน์ออกมาเปิดใจยอมรับภาพหลุดกับสาวสวยหมวยผมสั้นที่หลายคนสงสัยใช่รักครั้งใหม่หรือไม่ออกมาว่อนโซเชียลว่าเห็นยังไงก็ยังงั้นทั้งนี้ไม่ได้ปิดบังแต่ขอความเป็นส่วนตัวให้ฝ่ายหญิงด้วยเพราะไม่ใช่คนสาธารณะถ้าใครอยากมาถามก็ให้เดินเข้ามาถามได้เลยไม่ต้องแอบถ่ายโดยบอกด้วยว่าตัวเองมีความสุขดีมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีทุกวันอยู่แล้วนั้นงานนี้ไม่ไวมีคนไปจับจ้องส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของนางเอกสาวเบลล่าราณีโพสต์ล่าสุดหลังหนุ่มเวียมูฟออนออกมาประกาศมีสาวคนใหม่พบว่าสาวเบลล่าก็ตั้งหน้าตั้งตาโฟกัสเรื่องการทำงานโดยโพสต์ภาพสวยๆจากการทำงานของตัวเองที่บนหัวมีดอกไม้พร้อมแคปชั่นดอกไม้ก่อนหน้านั้นสาวเบลล่าก็โพสต์ภาพสุดงดงามเป็นคลีโอพัตราท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมรัวๆสวยปังมากอาทิสวยเยยปังมากค่ะสวยยะโยคะรอไปอีเวนต์หน้าสุดสุดมากแม่รักมากกบเต้าเชดสุดสุดเป็นต้นเบลล่าแคมเปญโคราชผวาผล ATK แม่ค้าตลาดใจกลางเมืองติดโควิด86รายเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงโคราชผวาผล ATK แม่ค้าตลาดใจกลางเมืองติดโควิด86รายเปิดจุดตรวจ ATK ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหวั่นลามหนักนครราชสีมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาในไกรศรีหล่อทาราประเสริฐรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมาได้รายงานผลการตรวจ ATK ของแม่ค้าในตลาดประปาตลาดเพชรสีมาตลาดร่วมใจร้านแผงลอยรอบตลาดประชาชนทั่วไป3ล้อและวินมอเตอร์ไซค์ต่อที่ประชุมคณะกรรมโรคติดต่อว่าหลังจากได้รับแจ้งจากทางสาธารณสุขอำเภอเมืองว่าพบมีแม่ค้าในตลาดประปาติดโควิด-19 จำนวน11รายจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจ ATK ให้กับผู้ค้าในตลาดดังกล่าวจำนวน 1,208 รายพบมีผลจากการตรวจ ATK เป็นผลบวก86รายซึ่งเป็นผู้ค้าจากตลาดประปา41รายตลาดเพชรสีมา24รายร้านแผงลอย14รายพนักงานทำความสะอาดตลาด1รายประชานทั่วไป4รายและวินมอเตอร์ไซค์2รายซึ่งขณะนี้ได้ส่งผล ATK ทั้งหมดไปให้ทางโรงพยาบาลมหาราชได้ตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันผลโดยทางเทศบาลได้สั่งให้ปิดแผงที่มีการระบาดพร้อมขอความร่วมมือไปยังตลาดดังกล่าวให้เร่งดำเนินการในการตรวจ ATK ให้กับผู้ค้าให้ครบทั้ง 100% และไม่อนุญาตให้ผู้ค้าที่ไม่มีผลตรวจ ATK เข้าไปขายของในตลาดพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปตรวจสอบว่าทางตลาดได้ดำเนินการตามข้อสั่งการหรือไม่และได้มีการตกลงกับทางตลาดว่าหากมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามทางเทศบาลจะนำเรื่องเข้าเสนอกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาถึงการปิดการดำเนินการของตลาดทั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้มีมติให้เปิดจุดบริการตรวจ ATK ให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่ตลาดดังกล่าวในระหว่างวันที่1-10กุมภาพันธ์65เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง
การขอขมาพ่อแม่คือสิ่งที่ลูกกตัญญูควรทำแล้วชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆหลายๆท่านก็ไม่รู้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นนั้นทำดีกับใครไม่ขึ้นมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักคำว่ากตัญญูไม่รู้คุณผู้มีพระคุณฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลของการกระทำมันส่งผลมาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นและต่อจากนี้อย่างแรกคือการไปปนใดแก้กรรมคนที่เป็นลูกก็ควรเข้าใจพ่อแม่เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เรายังเล็กอย่าทำให้ท่านสีเย้ยใจเพราะถ้าใครทำให้พ่อแม่น้ำเมตตากอก็ไปขอโทษท่านซะพ่อแม่ทุกคนก็ไม่เคยที่จะโกรธลูกนานทำแล้วมันจะมีความสบายใจทั้งสองฝ่ายมีแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขวิธีตอบแทนคุณพ่อแม่ที่ลูกๆควรทำหนึ่งคนเป็นลูกต้องไม่ประพฤติติดตัวที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลรักษอเอาน้ำใจท่านโดยเฉพาะคำพูดแม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไรขอให้มีสติให้นิ่งเสียสองช่วยเหลือการงานท่านแบ่งเบาภาระเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนได้เต็มที่ให้ท่านมีชีวิตที่ดี3เลี้ยงดูท่านหากเรามีกำลังแล้วโดยเฉพาะเวลาที่ท่านชอนอาใส่ใจทุกเรื่องของท่านทั้งอาหารการกินที่อยู่ที่นอนสุขภาพรอขพัดยักให้เจบอเพื่อให้ท่านมีความสุขในวัยของท่านสี่หากท่านยังไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาคนเป็นลูกควรต้องพยาอายามแนะนำท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรมให้ท่านสร้างบุญบารมีให้ถูกต้องทั้งการทำทานการถือศีลการเจริญจิตภาวนาและหากต้องใช้กรรมวิธีใดขอให้คำนึงถึงความเหตุเหมาะสมนึกถึงโอกาสเท่าที่จะอำนวยแม้พาท่านไปเที่ยววัดไปทำบุญนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่มากแล้ววิธีที่จะขอขมาพ่อแม่เมื่อตอนเช้าตื่นมาไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็จัดหาอาหารอย่างดีที่พ่อแม่ท่านชอบให้ท่านรับประทานพอรับประทานเสร็จก็แล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้เอากะละมังใส่น้ำอุ่นล้างเท้าให้อาจบุกปอกอให้สะอาดล้างด้วยน้ำให้สะอาดอีกทีหาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆมาเช็ดอให้แห้งแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้ท่านแล้วก็พูดว่าก่อนรอมาใดที่ลูกได้ไล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจขอให้คุณพ่อแม่อโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยเถิดแล้วกราบเท้าท่าน3ครั้งเอาเท้าท่านคนละข้างหยียอบทที่ศีรษะเราให้ท่านให้พรเราI'm not the one who's always right.